ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการดูสัญลักษณ์ของหน่วยที่เป็นหุ่นนะครับหน่วยที่เป็นหุ่นนะครับก็จะเริ่มประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะให้ดูช่วงที่ดูง่ายๆก่อนนะก็คือ1หุ่นนะครับ1หุ่นนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับที่ดูง่ายสุดก็คือ1หุ่นนะครับแล้วก็3หุ่นใช่ไหมก็คือ1ทับ8นะ1หุ่น3ทับ8ก็คือ3หุ่นนิ้วนึงจะมีอยู่8หุ่นนะครับนิ้วนึงใน1นิ้วจะมี8หุ่นนะครับแล้วก็นี่ก็คือ5ทับ8ก็คือ5หุ่นนะครับ5หุ่นแล้วก็7ทับ8พวกนี้จะดูง่ายนะคือ7นะครับ7ทับ8นะครับก็คือเขาเรียกมันจะดูง่ายอยู่แล้วนะครับก็คือตรงตัวเลยนะครับ7หุ่นก็คือ7ทับ85ทับ8 3ทับ8 1ทับ8นะครับก็คือ1 3 5นะ7นะครับ1 3 5 7นี่คือจะเป็นเรียกตรงตัวเลยครับนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัว2หุ่นนะครับ2หุ่นนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูอย่าเพิ่งดูตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งดูตัวนี้ตัวนี้อย่าเพิ่งไปดูนะครับให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ2หุ่นเนี่ยเขานิยมเขียนกันแบบนี้นะครับนิยมเขียนกันแบบนี้เหตุผลที่ได้มาแบบนี้ก็คือใน1หุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่8นะครับเขาก็จะเอา2เนี่ยไปหารนะครับ2หารนะครับ2 1ก็คือได้2 2 4ก็คือได้8นะครับก็นี้ก็เลยกลายมาเป็น2หุ่นนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเอา2หารนะครับเอา2ไปหารนะครับอันนี้คือไม่งงนะครับเอา2ไปหารนะครับ1หุ่นนะ2หุ่น2หุ่นเอา2ไปหารเพราะเป็นเลขคู่นะครับสามารถจะเป็นเลขคู่นะครับพอ3หุ่นมันเป็นเลขคี่ก็เหมือนเดิม3ทับ8นะครับคราวนี้เรามาดูไอ้ตรง4หุ่นนะ4หุ่นเห็นไหมครับ4หุ่นทำไมก็เรียกเป็นครึ่งนิ้วก็คือครึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งของนิ้วนะครับครึ่งของนิ้วมันมีอยู่4ถ้ากับ4หุ่นครึ่งนิ้วกับ4หุ่นนะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยก็จะไม่เอา2ไปหารนะครับก็จะไม่เอา2ไปหารเขาจะเอา4ไปหารเลยนะครับ4 1ก็คือ4 4 2ก็คือ8ก็คือเขาจะเอาครึ่งนิ้วเนี่ยครึ่งนึงของนิ้วก็คือ4หุ่นเนี่ยไปหารเลยนะครับเขาจะไม่ใช้2นะครับก็จะไม่เอา2หารครับมีตัวครึ่งนิ้วเนี่ยที่ว่าแตกต่างจากใครเขานะครับนะก็คือเอา4หารเลยนะครับนอกนั้นนะครับก็จะเหมือนเดิมนะนอกนั้นก็จะเปลี่ยนเดิมเลขคู่นะครับเลขคู่6หุ่นนะครับ6ขุนเห็นไหมครับ6ขุนถ้าดูกันจริงๆแล้ว6ขุนก็คือ6ทับ8นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ6ทับ8นะครับนิ้วถ้าจะเขียนกันจริงๆคือถ้าจะดูกันจริงก็คือน่าจะเขียนอย่างนี้นะน่าจะเขียนอย่างนี้แต่ว่าเขาก็จะใช้2เนี่ยหารนะครับ2 2 3 6 2 4 8มันก็ได้เป็น3ส่วน4นิ้วเท่ากับ6หุ่นนะครับนะครับก็คือสัญลักษณ์ของมันนะครับแต่พอ7พอเลขคี่เนี่ยมันก็จะเป็นตรงตัวเลยครับ1 3 5 7เนี่ยจะเป็นทับ8เนี่ยมันจะตรงตัวแต่ถ้าเป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลขคู่เอา2ไปหารนะครับง่ายๆนะครับถ้าเป็นเลขคู่เอา2ไปหารนะครับ2หุ่นก็เอา2ไปหาร2 1 2 2 4ก็8นะก็จะเป็น2หุ่นนะครับนะครับนะฮะไม่งงนะครับอันเนี้ยนะ2หุ่น2 1 2 2 4 8นะครับเลขคี่1 3 5 7ตรงตัวเลขคู่เอา2ไปหารยกเว้นครึ่งนิ้วนะครับที่ว่าต้องเอา4ไปหารนะครับครึ่งนิ้วเอา4ไปหารคราวนี้มาดูครึ่งหุ่นนะครับครึ่งหุ่นก็คือ1ทับ16ก็คือครึ่งนึงของทับ8นะครับครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของ8ก็คือเอา8เนี่ยไปคูณนะครับก็จะได้เป็นครึ่งหุ่นนะครับคราวนี้มาดูสานหุ่นครึ่งนะมาดูหุ่นครึ่งหุ่นครึ่งเนี่ยเขาจะเขียนเห็นไหมครับ3ทับ16เห็นไหมครับ3ทับ16ง่ายๆเอา2ไปคูณครับ2 1นะ2 1 2บวกครึ่งหุ่นก็เป็น3นะครับนะ
ครับ286ก็คือหุ่นครึ่งนะครับหุ่นครึ่งยังงงนะครับนะครับถ้าเป็นประมาณพวกครึ่งหุ่นครึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับเอา2ไปคูณนะแต่ถ้าเป็นพวก2หุ่น6หุ่นแล้วพวกเนี้ยเอา2ไปหารนะครับคราวนี้มาดู2หุ่นครึ่งนะ2หุ่นครึ่งเราจะไม่เอา2มาคูณตัวนี้นะครับถ้าเรามาคูณตัวเนี้ยมันก็จะไม่ได้5ส่วน16หรอกครับเราต้องแปลงจาก2หุ่นเนี่ยปกติมันคือตัวเนี้ย2ทับ8เนี่ยคือ2หุ่นแต่ภาษาเขียนแล้วก็คือ4ทับ1ทับ4คือ2หุ่นนะครับดังนั้นเราอย่างงก็คืออันนี้เลยนะครับ2 4นะ2 2ก็2 2 2 2 2 4 4บวกอีก1ก็เป็น5 2 8 16ก็ได้มาเป็น2หุ่นครึ่งนะครับ2หุ่นครึ่งในส่วนของ3หุ่นเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามัน3ทับ8อยู่แล้วนะครับก็2 3 6นะครับ2 3 6บวกครึ่งหุ่นก็เป็น7นะครับ2 8 16ก็3หุ่นครึ่งนะครับไม่งงกันแล้วนะครับไม่งงกันแล้วนะครับส่วนในตัว4หุ่นนี้มันก็เหมือนกันนะครับ4หุ่นก็คือครึ่งนิ้วเนี่ยเราจะเอา2มาคูณนี่ไม่ได้นะครับเราต้องทำเป็น4ทับ8นิ้วก็คือ4หุ่นนะครับก็เอา2 2 2 4 8นะ2 4 8 8บวกอีกเท่านี้ก็เป็น9ใช่ไหมครับเนี่ย9 2 8 16ก็4หุ่นครึ่งนะครับ4หุ่นครึ่งสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวพวกนี้ครับก็4หุ่นครึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมก็ลืมใส่นิ้วไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเราเอา2คูณเดี๋ยวก็บวกไปอีก1ทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยเนี่ยอย่าง6หุ่นนี่ก็เหมือนกัน2 6 12บวก1ไปก็เป็น13ทับ16ก็คือ6หุ่นครึ่ง7หุ่นครึ่งก็เหมือนกันครับ2 7 14บวก1ไปก็เป็น15ทับ16ก็คือ7หุ่นครึ่งนะครับมานะครับมีแค่นี้นะครับการดูหน่วยที่เป็นหุ่นแล้วถ้าใครที่งงเนี่ยถ้าใครที่งงเนี่ยก็เอาตัวเนี้ยไปคำนวณได้เลยนะครับรับรองว่าจะไม่งงเดี๋ยวมันก็จะชินนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เอาตรงตัวเนี่ยเยอะนะครับเยอะก็มีคูณมั่งหารมั่งนะครับนะครับวันนี้ผมก็อธิบายพอให้เข้าใจนะครับก็น่าจะเข้าใจกันบ้างเป็นบางส่วนนะครับคราวนี้ผมก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียนทางนี้มาโดยตรงแต่ว่าทำงานในส่วนนี้นะครับก็เลยพอรู้มาบ้างว่าเขาอันนี้กันอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกกันอย่างเงี้ยเขาเขียนกันอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมาฝากนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับการนับหน่วยเป็นหุ่นหรือว่าการดูหน่วยที่เป็นหุ่นเนี่ยก็ดูกันยังไงนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ